และคลิปนี้นะครับผมก็จะมากินยำแซลมอนกุ้งสดนะครับเป็นสูตรอัปเตอร์ยำฮะอัปเตอร์ยำแท้ๆ 100% ครับผมเพราะว่าผมได้นี่มาครับนี่เป็นทัพพีอัปเตอร์ยำอัปเตอร์ยำใครทำก็อร่อยฮะแค่มีทัพพีอันนี้อันเดียวครับผมบอกเลยว่าทำยำได้เหมือนอัปเตอร์ยำมากๆรอเล่นไม่ใช่นี่ทัพพีนี่ไม่ใช่นี่ก็แถมมานะครับนี่ครับแล้ววันนี้นะครับผมน่าเป็นน้ำยำกับน้ำปลาร้าต้มสุกของอัปเตอร์ยำมาครับนี่เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ฮะทำยำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าปรุงยังไงครับเพราะว่าที่ฉลากหัวขวดแบบนี้นะครับเขามีวิธีทำไว้ด้านหลังเห็นไหมฮะมาครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยเอามาทำเป็นยำแซลมอนกุ้งสดแบบนี้ครับผมวิธีทำก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกเลยผมจะหักหัวปอกเปลือกกุ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเอาไปแช่น้ำโซดาที่เป็นน้ำแข็งแบบนี้ครับเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้กับเนื้อกุ้งฮะส่วนแซลมอนนะครับผมจะแล่เอาหนังออกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นซาซิมิพอดีคำครับชอบคำเล็กคำใหญ่หั่นได้ตามใจชอบเลยฮะโอเคเราได้วัตถุดิบหลักแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันครับอัปเตอร์ยำเนี่ยมันต้องเผ็ดๆแซ่บๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะใส่พริกให้เต็มครกนะครับนี่ยัดเข้าไปครับโอ้ยนี่มันต้องแซ่บๆแบบนี้ครับตำพริกให้แหลกครับอันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแดงจินดานะครับเดี๋ยวตามด้วยหอมแดงซอยครับซอยบางๆแบบนี้ครับผมจะใช้ประมาณ1ลูกแล้วใส่ลงไปเลยครับผมจะใช้มะนาวทั้งหมด4ลูกนะครับอีก1ลูกเนี่ยผมจะไม่บีบนะผมจะเอามาบีบทีหลังนะครับตอนกินแบบนี้ครับทุกคนนี่ต่อไปเป็นเครื่องปรุงหลักเลยนะครับนั่นก็คือน้ำยำสูตรอัปเตอร์ยำครับนี่ครับเทออกมานะครับน้ำยำแบบสีสันสวยงามมากใส่ลงไป2ทัพพีครับและตามด้วยน้ำปลาต้มสุกของอัปเตอร์ยำครับผมนี่เฮ้ยกินน้ำปลาอัปเตอร์ยำแบบมีเอกลักษณ์มากหอมมากทุกคนใส่ลงไป1ทัพพีครึ่งพอนะครับอุ้ยแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่กุ้งและแซลมอนที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเลยครับผมว้าวแซลมอนแล้วก็กุ้งแบบนี้ครับโอ้กุ้งซะใหญ่มากอ่ะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับยำแซลมอนกุ้งสดสูตรอัปเตอร์ยำครับผมนี่และนี่ครับวันนี้ผมจะกินคู่กับหมูสามชั้นทอดน้ำปลากับคอหมูทอดน้ำปลานะครับผมก็ทำง่ายๆครับไม่ยากเลยนะฮะแค่เอาหมูสามชั้นกับคอหมูเนี่ยมาหมักโดนน้ำปลานิดหน่อยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงพอฮะจากนั้นก็ใส่แป้งกรอบลงไปอีกนิดนึงฮะนะฮะแล้วก็ขยำเลยครับขยำหมักไว้ประมาณ15นาทีพอครับผมจากนั้นก็เอาลงไปทอดน้ำมันร้อนเลยครับผมนี่ทอดประมาณ10นาทีพอฮะก็จะได้เป็นหมูสามชั้นแบบนี้ครับผมว้าวน่ากินมากสับให้เป็นชิ้นพอดีคำครับนี่หมูเสียบโคตรกรอบอะครับตามด้วยคอหมูทอดนะทุกคนโอ้โหน่ากินมากคอหมูทอดเนี่ยผมจะสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้คือผมก๊อปปี้จากร้านอัปเตอร์ยำมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าThank you.
เฮ้ยผมจะบอกว่าเหมือนได้ไปกินที่ร้านอัพเตอร์ยำจริงๆเลยครับวันนี้กินรสชาติความนัวความหอมของน้ำปลาแล้วก็น้ำยำเนี่ยเป็นรสชาติที่ได้ไปกินเหมือนที่ร้านเลยครับเป๊ะๆนะครับทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมกับอัพเตอร์ยำกับน้ำปลาต้มสุกปรุงรสของอัพเตอร์ยำนะครับที่แฟนเพจอัพเตอร์ยำนะครับผมทุกคนนะหรือว่านี่เดี๋ยวผมให้คอนแทคไปนี่ไปสั่งได้นะครับเบอร์โทรตามนี้แฟนเพจตามนี้นะครับไอจงไอจีมีหมดเลยนะครับผมนี่สุดยอดมากใครที่ไม่สะดวกเดินทางมากินที่ร้านนะมาทำกินเองจบเลยครับสุดยอดแล้วผมแล้วเจ๊งไหวคลิปหน้าก้นเหมือนฟันโยกเลยเมื่อกี้ได้กินหมู